อกได้เลยว่าแจ๋วมากมากนะฮะแต่คือว่าอันนี้มันไม่ใช่ของบันไดมันก็จะเป็นยี่ห้อของมันนะครับผมโอเคแต่คือไม่ใช่ว่าจะไม่สนับสนุนของแท้แต่คือว่าบันไดมันไม่ได้ทำแบบนี้ไงแล้วไปเห็นที่เขาประกอบโชว์มันจ้าจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยก็เลยเอามาให้ดูนะฮะอันนี้นะราคามันอยู่ที่ 2,000 กลางๆอ่ะแล้วแบบอันเบลเลอร์เลยเฮ้ยเหมือนแบบเราซื้อหุ่นตัวนึงอ่ะแต่คือว่ามันได้ขนาดใหญ่มันก็คมดีเหมือนกันนะบล็อกเบิร์กอะไรเนี่ยนะเรามาดูกันดีกว่าคือตัวนี้มันจะเป็นยูนิคอร์นนะนี่เห็นไหมนี่ข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะหัวต่อมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะข้างหลังมีไฟด้วยเฮ้ยมันเท่งี้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 แกดูดีกว่านี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยไฟนี่นะนี่ดูเขามันดีดูเขามันดีคนใหญ่เลยนี่เห็นไหมนี่นะอันนี้เป็นไอพ่นนะเป็นชุดเกาะนะเป็นฐานของมันนะเท่จริงเลยปะโถนี่ชุดแข็งหลังนี่ชุดแปลงล่างนะเปลี่ยนสีนี่พาร์ทด้านในนะพาร์ทโครงสร้างชุดเกาะนะมีพวกไอพ่นนี่ปะโถแม่งเป็นอลูมิเนียมมาเลยนะนี่ชุดแปลงล่างสติกเกอร์น้ำแล้วนี่คู่มือนะคู่มือเท่เหมือนกันนะเป็นเล่มเลยนะฮะนี่วิธีประกอบไฟมันคืออะไรตรงไหนประกอบตรงไหนก่อนตรงหลังนะครับคู่มือมันจะบอกเลยว่าประกอบเสร็จแล้วมันน่าจะไปเยอะอีกแล้วนะครับผมประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นงี้อัดปัดโถเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรารีบประกอบดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปดูสปีดบิลด์นะฮะแล้วกลับมาดูว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรไปชมกันเลยYeah.
คือประกอบไว้แล้วก็เมื่อประกอบหยุดๆประกอบหยุดๆนะฮะมีงานต้องทำตัวนี้นะอย่างที่บอกไปคือเป็นยูนิคอน1:35มันไม่ใช่ของบันไดนะครับผมก็อยากจะลองอ่ะก็คือไอ้หุ่นพวกนั้นคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรสักหนาแต่คือว่าอยากจะลองว่าไอ้เครื่องตัวแบบเนี้ยมันเท่แค่ไหนแต่ราคานะผมได้มาคือตัว NTD ยี่ห้อนี้นะครับผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ 2,200 2,400 2,600 อะไรประมาณนี้นะจำราคาไม่ได้มากตัวเนี้ยมันมีไฟมาให้นะฮะก็คือเนี่ยเดินสายไฟนะต่อไฟแล้วประกอบตัวเนี้ยผมตัดเส้นก่อนที่จะประกอบนะฮะมันก็สะดวกดีมีคนแนะนำว่าให้ตัดเส้นก่อนประกอบผมก็ลองคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่คือในความคิดของผมเนี่ยการตัดเส้นเนี่ยมันก็อาจจะละเอียดทั้งหมดนะฮะได้ทั้งข้างนอกข้างในแต่คือว่าในมุมมองของผมมันก็อาจจะเป็นการเสียเวลานิดนึงนะครับแต่คือมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกได้อยากได้ละเอียดจนถึงโครงข้างในเนี่ยก็ตัดเส้นถึงข้างในเลยนะอ่ะเรามาพูดถึงไอ้นี่ดีกว่าตัวนี้นะเนี่ยกับกล่องมันเนี่ยกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นกล่องมันก็เท่ดีเห็นมันมีอีกอันนึงซึ่งเป็นรุ่นไหนผมจำไม่ได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะจัดมาให้เหมือนกันนะฮะนี่รายละเอียดของมันนะไอพ่นตรงนี้นะเป็นอลูมิเนียมมาเลยนะ4อันแล้วก็มีไอตัวสีเขียวๆเนี่ยด้านในเนี่ยมีมาให้2อันก็คือว่าเป็นสีเขียวกับสีใสๆนะฮะแล้วก็รายละเอียดของมันอ่ะโชคเนี่ยมันเป็นสีแดงมาไม่สวยผมก็เลยพ่นนะเอาสีสเปรย์ทามิยาเนี่ยพ่นนะก็คือว่ารีบประกอบยังไม่ได้พ่นอะไรทั้งหมดนะฮะก็ตัดเส้นอะไรทุกอย่างเนี่ยก็สวยงามนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูดีกว่านี่ทวิตไฟมันอยู่ตรงนี้นะฮะไฟมันตอนนี้คือมันก็มองไม่ค่อยเห็นตั้งเท่าไหร่ถ้าสังเกตเนี่ยตามันนะมีไฟสีเขียวด้วยนะเห็นไหมเอ๊นะแล้วก็ฟินของมันเนี่ยมีฟินด้านบนนะเปรี้ยวมากเลยบอกได้เลยนี่ก็คือว่าเป็นท่าที่แปลงร่างแล้วสำหรับยูนิคอนนะครับผมข้างในรายละเอียดก็คมดีนะนะฮะแล้วก็ล่องลอยสติ๊กเกอร์น้ำตัวนี้ค่อนข้างระวังนิดนึงเพราะมันให้มาค่อนข้างเยอะนะแต่คือความระวังก็คือว่าตอนที่ติดสติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยเวลาโดนน้ำไปเนี่ยมันขาดเว้ยมันขาดเลยวิธีการแก้ไขของผมก็คือเอาเคลียร์เงาหรือเคลียร์ด้านเคลียร์เงาแหละพ่นทับสักสองรอบสามรอบเนี่ยก็ปล่อยให้มันแห้งและนี้เราก็ไปแช่น้ำเหมือนเดิมตอนนี้เราก็กรีดตัดคือมันจะไม่ขาดและวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ไขที่ได้ผลดีเหมือนกันนะฮะผมก็คือรายละเอียดของมันเนี่ยใช้ได้เลยล่องเรื่องคมนะฮะถ้าถามว่าในเรื่องของความเป๊ะของมันหรืออะไรเนี่ยก็มีบ้างที่มันต้องขัดต้องแปะอะไรเงี้ยมีบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าโดยรวมในราคาเท่านี้นะผมบอกเลยโคตรคุ้มนะฮะโคตรคุ้มคุ้มมาก 2,000 กลางๆเนี่ยซื้อมาตั้งโชว์มีไฟด้วยเฮ้ยต่างๆบอกได้เลยนี่ 1:35 ยูนิคอร์นนะมาให้ดาวกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมก็ค่อนข้างที่จะชอบมันนะแต่คือคิดว่าถ้าเกิดจะลองทำสีเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวซื้อมาแล้วมาลองทำสีดีๆผมว่ามันโคตรจะสวยเลยบอกได้เลยอ่ะให้ดาวดีกว่า5คะแนนเต็มตัวนี้นะครับยูนิคอร์นหัวครึ่งตัว 1:35 สเกลเนี่ยผมให้จาก5ดาวผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมแน่นอนครับเรื่องราคามันถูกและความใหญ่มาขนาดนี้รายละเอียดของมันก็มาได้สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์น้ำนะตัวนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยก็ถือว่าไม่มีอะไรมากตัวนี้เลยขำๆเลยเอามาให้ดูว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยก็ใครอยากจะลองก็เมกะพาซ่ามีขายผมจำไม่ได้ซื้อมาจากร้านไหนชั้น2หรือชั้น3หรืออะไรก็แล้วแต่ okay. นะมันมีร้านที่ขายพวกของจีนน่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกคือผมคิดว่ามันเห็นแล้วมันเท่ดีนะฮะอันนี้ต่อดิบๆเลยตัดเส้นธรรมดานะไปกันดีกว่าครับผมกับกันดั้ม 1:35 ยูนิคอร์นนะครับผมเท่เหมือนกันนะครับผมไปวางตามโต๊ะทำงานตามห้องนอนหรืออะไรก็แล้วแต่สวยสุดๆนะมันต้องมีอีกแล้ววันนี้ไปก่อนครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปของเรานะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนครับให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับเราจะไปหามาก็ค่อยๆนะตอนนี้เริ่มสะสมแล้วก็มีเริ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ติดค้างสำหรับคนที่ขอกันมาก็ประกอบไว้แล้วยังไม่ได้รีวิวค่อยๆลงครับผมตอนนี้คือทำงานกันเต็มที่ไปดีกว่าอย่าลืมนะกด Subscribe ไลค์แชร์นะฮะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับไปแล้วครับ